โอเคเปิดอัดเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์เทรดนะครับประจําวันพฤหัสที่30นะครับของเดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับวันนี้เป้าหมาย200เหรียญนะครับอุ๊ยเคาะโดนโต๊ะเป้าหมาย200เหรียญนะครับเทคนิคที่จะใช้ก็คือเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับบวกกับการวิเคราะห์กราฟของผมอีกเช่นเคยนะครับก็มาดูกันวันนี้จะทำได้ถึงฝั่งฝันหรือจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะล้างพอร์ตก่อนเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับป่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่ไม้ที่1กันเลยฮะป่ะไปดูกันเลยทำไมพี่มังไม่ตีในรอบเดลต้าเดี๋ยวคำถามนี้จะโผล่มาอีก ตอบสั้นๆนะฮะไม่แม่นฮะ จบข่าวตีไม่แม่นฮะถ้าตีแม่นเดี๋ยวจะตีให้ดูเดี๋ยวขอฝึกก่อนขอฝึกสักปีนึงตีแม่นแล้วเดี๋ยวจะมาตีให้ดูแต่ตีอย่างอื่นเนี่ยแม่นมากนะผมว่าผมตีอื่นแม่นมากหมายถึงตีบอสแม่คิดลึกเนี่ยคิดลึกอ่ะโอ้โหโถคิดลึกอ่ะดีจ้าสวัสดีพี่พิทักษ์นะสวัสดีครับโอเคสำหรับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนบอกไปเลยนะอย่างที่บอกทุกคนไปเลยนะครับก็คือผมรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงอยู่นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็อย่างที่บอกทุกคนไปเลยก็คือเส้นสโตคาสติกตัดลงนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับก็คือกราฟอยู่ในเทรนขาลงนะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับถึงมาถึงตรงนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นไซด์เวย์แต่เพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าถึงจะเป็นไซด์เวย์เนี่ยเขาก็ยังพยายามจะวิ่งลงอยู่เรื่อยๆเหมือนเดิมเลยนะครับตามแรงหลักของเขาที่เป็นแรงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะฮะกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วหรือต่อไปเนี่ยแนวโน้มของเขาก็คือควรจะโน้มตัวลงได้แล้วเพราะเขาวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนั่นเองนะครับสำหรับไม้นี้นะครับเทรนวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแนวโน้มของกราฟกำลังจะโน้มตัวลงนะครับสังเกตจากที่กราฟได้มีการวิ่งขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะโน้มตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วอย่างที่3นะฮะก็คือเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงที่กราฟกำลังจะโน้มตัวลงนี้ด้วยนะครับทั้ง3อย่างนะครับเทนแนวโน้มแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะลงทั้งหมดเลยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะตามเทคนิคเลยนั่นเองนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากเริ่มต้นมีอยู่ที่ 1,088 เหรียญกับอีก25เซนนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็น 1,124 เหรียญกับอีก25เซนแล้วนะครับหรือก็คือผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณลืมกระเพิดขึ้นคิดเลขแป๊บนึงนะทุกคนถ้ากับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่36เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก164เหรียญผมจะไปถึงฝั่งฝันของผมในวันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ไม้ต่อไปกันเลยฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นนะครับตามที่บอกทุกคนไว้นะห้ามวิสุดท้ายแล้วนะครับโอเคปั๊บเอ้าเด้งลงอีกแล้วไม่ต่างอะไรกับไม้เมื่อวานเลยใช่ไม้นั้นมันจะเด้งขึ้นใช่ไหมเออไม้นั้นมันจะพุ่งขึ้นใช่อาจจะมีลุ้นแบบไม้เมื่อวานเอออาจจะมีลุ้นใช่อาจจะมีลุ้นนะฮะโอเคนะครับสำหรับไม้นี้ก็กดเทรดขึ้นนะครับตามที่บอกทุกคนไว้เลยนะฮะก็คือผมรอให้กราฟวิ่งไปก่อน1แท่งนะฮะแล้วถึงจะเทรดในแท่งถัดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟมันเหวี่ยงๆเนาะก็รอดูเชิงก่อนแท่งหนึ่งนะครับแล้วถึงจะเทรดขึ้นนะครับก็สำหรับไม้นี้ทําไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกนะฮะก็คือกราฟปัจจุบันกําลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะจนมาถึงปัจจุบันกราฟได้เกิดการโน้มตัวลงมาซึ่งโน้มตัวลงมาได้ค่อนข้างลึกมากในระดับนึงนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นตามแรงหลักของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าณช่วงนี้กราฟน่าจะอยู่ในช่วงที่น่าจะกลับตัวขึ้นได้ค่อนข้างเต็มที่แล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดันแพ้นะทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรถือว่าไม่ได้ผิดพลาดตามเทคนิคแล้วกันที่จริงผมควรเทรดตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะไม่น่ารอเลยไม่น่ารอเลยนะฮะคือเมื่อวานคือผมคิดว่ามันจะซ้ำรอยเหมือนเมื่อวานเว้ยก็คือแบบแท่งนี้มันจะลงใช่ไหมถ้าผมเทรดขึ้นแท่งนี้มันจะลงแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นในแท่งถัดไปมันดันขึ้นแท่งนี้แล้วไปลงแท่งถัดไปสลับกันซะงั้นโอเคไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะครับทุกคน
ปะ ปิดเขียวขึ้นแน่ใช่ผมคิดว่างั้นแต่มันถ้ามันปิดแดงมันก็มีโอกาสขึ้นนะหมั่นไส้กด2นาทีได้ไหม กด2นาทีได้ไหมโคตรหมั่นไส้อะการพูดเนี่ยจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงเฮ้ยมันเหมือนแฮมเมอร์วะอ่ะโอเคโอเคผมก็สลับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าปัจจุบันกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยกราฟเกิดการพักตัวเกิดขึ้นนะครับหรือเกิดการพักราคาเกิดขึ้นแต่สุดท้ายนะครับกราฟก็วิ่งทะลุขึ้นไปได้นะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงในการวิ่งขึ้นของกราฟน่าจะยังมีผลอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ที่กราฟโน้มตัวลงมาได้ลึกมากๆนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าณช่วงนี้กราฟอาจจะใกล้ช่วงที่ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองเพราะเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วก็กราฟตรงนี้ได้มีการโน้มตัวลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับลงยาวเลยทีนี้โอเคแพ้นะฮะโอเคโอเคแพ้โอเคไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงจุดนี้อีกแล้ว จุดที่ต้องเทรดไม้แล้วแบบ250เหรียญอีกแล้วโอเคเอ้ยแต่แท่งมันเล็กลงแล้วนะกราฟแต่ละแท่งมันเล็กลงโอเคเดี๋ยวผมจะมาเดนเกลนะครับกดเทรดขึ้นตรงนี้1ไม้นะครับ1นาทีเหมือนเดิมนะดูแล้วเหมือนเขาควรจะขึ้นได้แล้วนะครับเนี่ยในแท่ง2แท่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะขึ้นได้แล้วนะครับทุกคนเอาดันขึ้นไปแล้ววะ ดันขึ้นไปแล้ววะ whatก็จึงขอแท่งเล็กๆขอแท่งเล็กๆเม็ดเล็กๆเออไม่ใช่แท่งเล็กๆเม็ดเล็กๆนั่นมันในเกมนั่นมันกระสุนปืนในเกมโอเคโอเคนะครับโอเคสำหรับไม้นี้ก็เป็นไม้ต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะครับก็คือกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็หลุดช่วงพักราคานะครับวิ่งขึ้นต่อซึ่งมันเป็นสัญญาณว่าแรงในการวิ่งขึ้นเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็น่าจะยังมีผลกับกราฟอยู่พอสมควรนะครับผมก็เลยว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยแรงในการกลับตัวขึ้นมันมีผลพอสมควรนะมันควรกราฟที่โน้มตัวลงมาได้ลึกอย่างเงี้ยมันควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับบวกกับนะช่วงเมื่อกี้เส้นสโตคาสติกได้มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มได้นะครับว่ากราฟนะช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นเต็มที่แล้วนะครับโอเคผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นนะสำหรับไม้นี้นะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมถ้าไม้นี้แพ้นะครับขึ้นแท่งใหม่ผมจะมาจิงเกียวเทรดขึ้นซ้อนไปเลยนะครับมันมีโอกาสชนะอยู่ค่อนข้างสูงนะตรงนี้โอเค6วิ5 4 3อึ๊บขึ้นหน่อยไม่ขึ้นกดต่อก็ได้วะเอ้ามันโอ้โหลูกพี่จะมากระโดดอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหกราฟกระโดดลงนะทุกคนไม่เป็นไรถือว่าถ้ามันวิ่งขึ้นแล้วทำให้ชนะก็โอเคนะฮะก็โอเคอยู่ก็โอเคสวยนะฮะก็ตามเทคนิคเลยนะครับคือกราฟมันควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับเพราะมันลงมาลึกมากแล้วนะครับบวกกับแรงที่เป็นเทรนขาขึ้นที่มันค่อนข้างรุนแรงมากตอนนี้นะฮะขนาดกราฟมาถึงช่วงพักราคาแล้วมันยังผลักกราฟให้วิ่งขึ้นต่อได้แสดงว่าแรงในการวิ่งขึ้นน่าจะมีมากพอสมควรนะครับที่จะผลักกราฟให้วิ่งขึ้นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกราฟก็โน้มตัวลงมาได้ลึกมากแล้วยังไงก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วด้วยนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นไปมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะฮะ10วิสุดท้ายวินาทีระทึกขวัญมาอีกแล้วทุกคนอุ้ยอย่าเลยขึ้นไปขึ้นหัวใจจะวายหัวใจสิวายหัวใจสิวายแล้วโอเคนะครับโอเคมันอยู่ในช่วงกลับตัวขึ้นแล้วตาที่เหงื่อเลยทีนี้ยืดเส้นนิดนึงปาดเหงื่อเลยทีนี้สุดจริง
ันจมูกเลยเล่นอัฐคันจมูกเลยโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้ชนะนะครับแล้วก็พอร์ตของผมตอนนี้นะฮะจาก 1,088 เหรียญกับอีก25เซนนะครับตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น 1,259 เหรียญกับอีก25เซนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปลบกับ 1,088.25 นะครับตอนแรกเท่ากับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่171เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะขาดอีกแค่29เหรียญ นะครับผมจะไปถึงฝั่งฝันของผมในวันนี้แล้วนั่นเองนะฮะต้องไปให้ถึง ต้องไปให้ถึงฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายเอ้ยทำไมแชทบล็อกมันไม่เด้งวะแป๊บนึงนะทุกคนแชทบล็อกมันไม่เด้งข้อความทุกคนมันไม่ขึ้นอ่ะแป๊บนึงนะฮะโอเคสวยๆนะฮะสวยๆโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปเลยนะครับกราฟอยู่ใกล้ช่วงที่กลับตัวลงค่อนข้างจะเต็มที่แล้วนะครับรอกดเทรดลงได้ก็รอกดเทรดลงแล้วมีโอกาสชนะอยู่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจึงจะรอกดเทรดลงนะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะใครมาเคาะอะไรแถวนี้ก็สลับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะอะไรนะฮะก็อย่างที่อธิบายให้ทุกคนฟังไปเมื่อกี้เลยนะครับก็คือปัจจุบันกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับและอย่างที่2กราฟปัจจุบันเนี่ยที่วิ่งอยู่นี้ก็กำลังจะโน้มตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักควรจะโน้มตัวลงได้แล้วนะฮะและอย่างที่3ก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับผมจึงเลือกที่จะกดเทรดลงณช่วงนี้เลยนั่นเองก็มาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับทุกปัจจัยนะครับเทรนวิ่งเป็นเทรนขาลงเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับแนวโน้มปัจจุบันของกราฟก็กำลังจะโน้มตัวลงนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามไปเลยมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมทุกคนวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วปุ๊มแพ้นะฮะทุกคนสรุปคือแพ้นะฮะไม้สุดท้ายแล้วนะชนะให้เราหน่อยก็ไม่ได้ไม้สุดท้ายแล้วโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ต่อไปกันเลยนะครับทุกคนผมความรู้ยังไม่แน่นต้องดูกราฟยังไงถึงจะเรียกว่าดีครับกราฟวิ่งเป็นเทรนฮะถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนเราจะเห็นชัดเจนว่ากราฟต่อไปมันจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะฮะก็ฝึกดูกราฟนะครับว่าแบบไหนที่มันวิ่งเป็นเทรนแบบไหนไม่วิ่งเป็นเทรนอุ้ยมันลงมาแล้วแท่งเนี้ยเสียดายว่ะถ้าปิดเป็นแท่งเขียวนะแท่งนี้นะผมจะเทรดลงแท่งต่อไปอีกแท่งหนึ่งจริงๆนะครับแต่มันดันไม่ปิดอ่ะมันดันไม่เป็นแท่งเขียวมันเป็นแท่งแดงไปแล้วโอเคจบปึ๊บแท่งต่อไปวิ่งขึ้นตามระเบียบโป๊ะเช่ไม่ขึ้นนะ ขึ้นแล้วจริงด้วยผมว่าเอ้ยอะไรวะใช่พอพี่มาดูนานพี่เลยไม่ปกติเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่อะไรวะพี่เหลือขึ้นมาห้าคืออะไรอะพี่ไม่ปกติแล้วนะเนี่ยรู้จักพี่พิมพ์มาเดี๋ยวผมว่าพี่ไม่ปกติแล้วนะเอาลงมาแล้วเฉยเลยเอ้ยอะไรวะเนี่ยผมคิดว่าการเท่านี้มันจะวิ่งขึ้นแล้วมันดันวิ่งลงเฉยเลยผมว่าพี่ง่วงหรือเปล่าครับพี่ท็อปพิมพ์ผิดถูกสวัสดีครับพี่มาสวัสดีครับคุณมาสวัสดีพี่นพพรัตน์นะฮะดีครับ นั่นไงพิมพ์ผิดอีกแล้วใช่พี่ท็อปพี่ไม่ปกติวิสุดท้ายอีกไหมไม่แล้วไม่วิสุดท้ายแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไรถือว่าผิดพลาดได้นะฮะเดี๋ยวผมรอกราฟคู่ต่อไปแล้วกันนิ้ววิเศษกดลงกดลงวิ่งขึ้นพวดเลยเออนิ้วพิเศษจริงด้วยไม่เคยเทรดไปในทิศทางเดียวกับที่ไม่เคยวิ่งไปในทิศทางเดียวกับที่กดสักทีมาไม่ทันเลยเนี่ยไม่เป็นไรฮะไม้สุดท้ายนะยังทันอยู่นะครับพี่เทรดวันหนึ่งกี่รอบครับที่จริงเทรดวันละรอบนะรอบสองรอบนี่แหละก็วันนี้ก็เทรดสองรอบนะฮะประมาณนี้เนาะสตรีมสดทุกวันไหนและเวลาไหนบ้างล่ะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา18:00 น.นะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนก็จะแปลงร่างได้ครับแต่ถ้าวิ่งเป็นไซด์เวย์มันก็จะเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเทรดดีกว่า
คดีกว่าถือว่าเรื่องเมื่อกี้เราไม่เคยคุยกันนะพี่ไม่เคยได้อ่านอะไรอย่างนนพี่เทรดเดี๋ยวพี่เทรดเดี๋ยวลงต่อครับใช่ลงไปแล้วขึ้นครับลุงลุงอะไรไปฟันธงใจเย็นเสียดายปะล่ะเสียดายไปสิ EURAUD ใช่ไหมกำลังลงเดี๋ยวดูนะครับแป๊บหนึ่งอยู่ไหนแล้วมันเป็นเทรนขาขึ้นนะเดี๋ยวก็เลยไม่ค่อยกล้าเทรดเท่าไหร่แต่เหมือนกราฟมันจะยังวิ่งขึ้นได้อยู่นะก็รอก่อนแล้วกันนะฮะตัดเหนือ80มันจะขึ้นต่อจนกว่ามันจะตัดลงมันจะตัด80ครับส่วนมากอ๋อโอเคครับซับเวย์ผมกินประจำเป็นไรพี่ก็เข้าใจพี่ก็เข้าใจน้องนนท์ดีพี่ไม่ว่าอะไรหรอกพี่เข้าใจน้องนนท์ดีจริงพี่ก็เข้าใจน้องนนท์ดีมุกนี้ถ้ามุกนี้นี่พูดตรงๆนะเว้ยแถวบ้านไม่มีร้านอาหารเอ้ยแถวบ้านไม่มีซับเวย์นะเว้ยไม่มีฟาสต์ฟู้ดซับเวย์นะเว้ยไม่มีซับเวย์อยู่เลยเพราะได้ไปสนามบินนั่นแหละเพิ่งรู้ว่าไอ้ซับเวย์เนี่ยมันคือร้านอาหารไม่ใช่ว่าร้านอาหารมันอารมณ์แบบมันคือจังฟู้ดอ่ะพูดไม่ถูกปะบอกไงดีวะใช่มันคืออาหารด่วนอ่ะเออมันเป็นแบบอารมณ์แบบอาหารด่วนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวแท่งต่อไปมันจะวิ่งขึ้นแท่งนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่จะรอเทรดลงในแท่งต่อไปแท่งหลังจากหมดแท่งต่อไปกันเดจาวูนะครับกันมันเดจาวูก่อนถ้ามันเดจาวูเนี่ยก็จะได้แบบรู้เลยว่าแท่งต่อไปมันจะวิ่งลงอะไรประมาณนี้โบแท่งนี้วิ่งขึ้นแน่อ้าวขึ้นไปดิขึ้นไปลงมาทำไมเล่าไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจในเทคนิคตัวเองนะครับแต่คือกราฟมันไม่ควรให้มั่นใจจริงๆทุกคนดูแท่งนี้วิ่งลงมาซะแรงเลยนะใครจะไปอยากมั่นใจมุกอะไรเอ่ยมาไม่ทันไหมสุดท้ายแล้วจะล้างพอร์ตแล้วอ๋อจริงเหรอเทรดลงมีโอกาสชนะมากกว่าเทรดขึ้นเหรอครับเปล่าฮะแค่กราฟคู่เมื่อกี้เฉยๆนะที่มันเทรดลงมีโอกาสชนะมากกว่านะครับเบนเทนกับซับเวย์โอเครู้เรื่องขึ้นแน่ใช่ปกติสตรีมใน YouTube ใน Facebook เหรอครับปกติสตรีมในเฟซนะฮะเพิ่งมาสตรีมใน YouTube ได้2วันนะครับโอเคตามเทคนิคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเทรดลงในแท่งนี้หลังจากแท่งนี้ไปปึ๊บโอเคโบ๊ะแล้วมันจะวิ่งขึ้นนะกูว่าเลยปิ้ว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 ๆไปทีดิแม่โอเคนะครับก็สำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับแต่เหมือนมันจะวิ่งสวนขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรถือว่ามาผิดเวลามาผิดเวลาคิดผิดไปนิดหน่อยคิดผิดไปนิดหน่อยนะฮะทุกคนโอเคนะครับก็ถามว่าทำไมไม้นี้ผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยกราฟมันดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะมันก้ำกึ่งนะว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับแต่ว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟมันวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักมันควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดลงด้วยนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าจะตรงกันข้ามนะครับน่าจะแพ้นะทุกคนน่าจะไม่ลงนะฮะถ้าผมเทรดตามเทคนิคผมชนะไปแล้วนะทุกคนเหมือนกราฟมันแกล้งเหมือนกราฟมันได้ยินเสียงที่ผมพูดอะโอเค I knowเฮ้ยโอเคอย่างนี้มันพอเทรดขึ้นได้นะเนี่ยมันมีไส้เทียนเกิดขึ้นด้านล่าง2แท่งเลยนะครับโอเค it's good I think it's good you are a beautiful girl โอเคจีบก่อนต้องจีบถ้าไม่จีบเดี๋ยวเทรดไม่ชนะต้องจีบ yeah you are so beautiful I love you so much โอเค can you go nice you so beautifulI love you so much โอเคเดี๋ยวพุ่งไปไหนนะอยู่จีบกันนี้ก่อนโอเคป่ะ1นาทีขอแค่1นาทีเอ้ยอยู่จีบกันก่อนไงจะลงมาทำไม เออขึ้นมาจีบกันก่อนมาจีบกันก่อนอย่าลงสิขึ้นมาสิแม่
จีบกันก่อนยืนจีบกันก่อนโอเคขึ้นมาขึ้นมาอะไรโอเคผมก็สลับไม้นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เกิดการโน้มตัวลงมาในระดับนึงเลยนะครับเป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเนี่ยมันควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะและเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่านี่นะการที่เขากลับตัวลงมาตรงนี้เนี่ยลงมาได้ลึกมากแล้วแปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นตามแรงหลักที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกที่จะกดเทรดขึ้นตามมาดูวินาทีระทึกขวัญกันทุกคนว่าจะชนะไหม yes ชนะนะครับทุกคน you so beautiful girl you so beautiful girl อย่าอยู่จีบกันก่อนเข้าใจนะอย่าลังเลอย่างนี้สิอย่าลังเลอย่างนี้เข้าใจไหมพี่ต้องการความชัดเจนจากน้องโอเคนะพี่ไม่ได้จีบใครเล่นๆนะพี่บอกก่อนพี่ไม่ได้จีบใครเล่นๆเปลี่ยนเป็นหนึ่งเหรียญกันชอบมือบอลช่วงนี้พี่ไม่ได้จีบใครเล่นๆนะพี่จริงจังรู้ป่ะเออเพราะฉะนั้นอ่ะอยู่เป็นดวงใจอย่างนี้กับพี่ก่อนเยี่ยมมากน้องจีเจน่ารักที่สุดเลยน้องจีเจงานพี่ไม่เสร็จเพราะดูแต่ไลฟ์มาร์กนี่แหละเดี๋ยวพี่ท็อปใจเย็นคุณม้าเคยเทรดชนะติดต่อกันมากสุดกี่ไม้คะ5ไม้ฮะ5ไม้เกิดอะไรขึ้นวะชนะแล้วพี่โอเคโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้ชนะแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมจากเริ่มต้นที่1,088 เหรียญกับอีก25เซนต์นะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,336 เหรียญกับอีก75เซนต์แล้วนะครับก็เอาไปลบกับ 1,088 เหรียญกับอีก25เซนต์ตอนแรกก็จะเท่ากับตอนนี้ผมได้กำไรมาอยู่ที่248เหรียญกับอีก50เซนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับปรบมือนะฮะ Marks The Winner ใช่ผมคือ The Winner นะครับลุ้นจริงๆครับลุ้นจริงๆครับวันนี้โอเคนะครับก็ตอนนี้ผมทำผมทำตามเป้าหมายของวันพฤหัสนะฮะทำกำไรให้ได้200เหรียญสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสำเร็จภายในระยะเวลาที่ป่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับใช้เวลาในไลฟ์นี้ไปทั้งหมดกี่นาทีนี่นะครับมันอยู่ที่มุมซ้ายบนตรงนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมดในไลฟ์นี้ไปอยู่ที่1ชั่วโมง13นาทีนะครับก็ตีเป็น1ชั่วโมงแล้วกันนะครับตีเป็น1ชั่วโมงแล้วกันนะฮะเป็นตัวเลขกลมๆนะครับเราจะได้แบบว่าเห็นภาพชัดเจนเนาะเป็นประมาณ1ชั่วโมงนะครับสรุปนะฮะในวันนี้ผมทำกำไร200เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับแล้วก็ทะลุไปถึง248เหรียญจุด50เซนเลยนะครับซึ่งทะลุเป้าหมายกันไปเลยทีเดียวนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมกันนะครับก็วันนี้ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะครับก็หวังว่าในการเทรดของผมนะครับผมได้แชร์เทคนิคได้แชร์ความรู้นะครับได้แชร์วิธีคิดดีๆออกมาให้หวังว่าทุกอย่างที่ผมแชร์ให้ในไลฟ์นี้นะครับทุกคนจะเอาไปปรับใช้กับการเทรดของทุกคนและสามารถที่จะทำกำไรได้ตามที่ทุกคนตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้นะครับโอเคผมสำหรับในไลฟ์นี้ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวปิดไลฟ์ที่เท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เอ้ยวันพรุ่งนี้วันศุกร์ไม่อยู่นะฮะพรุ่งนี้วันศุกร์ไม่อยู่ก็เจอกันวันจันทร์หน้าเลยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ไปเที่ยวนะฮะทุกคนไปเที่ยวฮ่าๆเดี๋ยวจะเก็บรูปสวยๆมาฝากกันพรุ่งนี้ไปเที่ยวอีกแล้วไปเที่ยวอีกแล้วเที่ยวไม่หยุดจริงๆโอเคก็บ๊ายบายนะครับคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันเลยนะสำหรับไลฟ์นี้ผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้ทุกคนรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah